ไทยวันนี้ยังมีความหวังเรามีทั้งพระเจ้าอยู่หัวเป็นแสงทองส่องความมืดมัวมีหลวงตาบัวชี้หนทางบุญเคยรวยเจ็ดหนเคยจนเจ็ดครั้งอย่าสิ้นหวังโลกยังต้องมุนรวมพลังเลือดไทยร่วมทุนรวมเกื้อหนุนรวมกันช่วยไทยที่เคารพอย่างสูงกับผมในนามของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่พร้อมประชุมอยู่ณที่นี้รู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้งในเมตตาของพระคุณเจ้าที่ได้โปรดมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับภาพป่าสามัคคีมหากุศลช่วยชาติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันนี้
ในวาระอันเป็นมงคลนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอน้อมถวายเครื่องสักการะเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่พระคุณเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสามัคคีมหากุศลช่วยชาติพ้องทั้งอำนวยพรแก่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพุทธศาสนิกชนทุกคนในโอกาสนี้ด้วยขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า ขอความกรุณานะการถ่ายภาพเวลาเทศนี้เป็นความเสียหายอย่างมากมายสำหรับผู้เทศเองกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมากเทศจะไม่ออกไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นหน้าเป็นหลังแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เสียประโยชน์ไปตามๆกันเพราะฉะนั้นก่อนจะเทศนี้ถ้าไม่ลืมเสียก็ได้พระเดียงให้ทราบทุกครั้งว่าขณะที่เทศอย่าได้มีการถ่ายภาพและสิ่งใดๆที่มารบกวนให้เป็นการกระทบกระเทือนเช่นเสียงเป็นต้นการถ่ายภาพเป็นอันดับหนึ่งกระเทือนภายในจิตใจกระตุกทันทีเทศไม่เป็นหน้าเป็นหลังเพียงได้เตือนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าการถ่ายภาพเป็นภัยต่อการแสดงธรรมสำหรับภาคปฏิบัติแต่ทางภาคปริยัตินั้นหลวงตาก็เคยเรียนมาแล้วนะนี่จะเริ่มพูดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วนะเพราะภาพนั้นอาราธนาแล้วไม่ต้องบอกว่าพรหมาจโลกาก็ได้ต้องได้เตือนไปนู่นแล้วก็จะเริ่มพูดไปเลยวันนี้หลวงตามีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องชาวไทยเราเป็นจำนวนมากที่มารวมมีท่านผู้อะไรการไฟฟ้าเหรอมีท่าน มีท่านผู้การไฟฟ้าเป็นประธานจะเรียกว่าเป็นล่มโพล่มไทรของเราทั้งหลายก็ได้สำหรับงานนี้ท่านเป็นประธานและสายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าก็อยู่ในเครือข่ายของท่านทั้งนั้นที่มารวมกันที่นี่แล้วพร้อมกับการจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมเพราะธรรมกับโลกเป็นของคู่เคียงกันโลกนั้นทางด้านธรรมะท่านถือว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝ่ายหนึ่งทางธรรมเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝ่ายหนึ่ง ถ้าเทียบกันแล้วก็ถ้าเขายังเขาเข้าสภาก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านส่วนฝ่ายรัฐบาลทางด้านธรรมะนี้เป็นรัฐบาลที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงสำหรับฝ่ายรัฐบาลทางโลกนั้นหลวงตาไม่จัดเจนไม่ค่อยเข้าใจจึงไม่อาจจะตำหนิติชมประการใดได้เรียนให้ทราบเพียงว่าเป็นคนละฝั่งเป็นคนละวรรคละตอน คือฝ่ายธรรมเป็นฝ่ายแคล้วคลาดปลอดภัยบำรุงรักษาโดยถ่ายเดียวการทำอันตรายมากแม่น้อยไม่มีทางด้านธรรมะเป็นฝ่ายด้านที่เข้าสู่หัวใจคนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันตามส่วนแห่งธรรมที่เข้าแทรกสิงในหัวใจได้มากน้อยส่วนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งท่านเรียกว่าฝ่ายโลกฝ่ายโลกคือโลกที่มีกิเลสตัณหาย่อมมีพิษมีภัยแทรกสิงอยู่ภายในนั้นจึงมักแสดงความไม่ดีออกจากตัวเองแล้วระบาดสากระจายออกไปตามวงกว้างวงแคบของ
ฤทธิ์แห่งความไม่ดีนี้จะแสดงออกไปได้แล้วภัยก็จะติดตามกันมาให้เกิดความทุกข์ความลำบากนี่เพราะเรียกว่าฝ่ายโลกฝ่ายกิเลสมักจะทำความสงบร่มเย็นแก่ฝ่ายธรรมเสมอวันนี้ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบจึงจำเป็นเก่งต้องแสดงทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติตัวเองเพราะเรามีทั้งทางโลกมีทั้งทางธรรมอยู่ในหัวใจซึ่งจะรองรับทั้งสองประเภทนี้ไว้แต่ส่วนมากชาวเราทั้งหลายมักจะรับฝ่ายต่ำมากกว่าฝ่ายสูงคือธรรมะฝ่ายต่ำได้แก่สิ่งที่ก่อกวนทำลายภายในจิตใจตลอดหน้าที่การงานความประพฤติมักจะเป็นไปในทางผลลบเสมอส่วนฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อผลบวกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าผลลบถ้าผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยฝ่าฝืนความขัดแย้งของฝ่ายต่ำคือกิเลสนั้นท่านเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมถ้าเราฝ่าฝืนความต่ำซามเหล่านี้ได้มากน้อยเราก็จะมีความสงบร่มเย็นภายในใจของเรา ถ้าเราปล่อยไปตามสิ่งชั่วช้าละมกนี้ก็จะดึงจะลากจะเข็นเราไปในทางต่ำเสมอความคิดก็เพื่อทางต่ำแต่ตนเองไม่ทราบว่านี้คือทางต่ำเป็นความพอใจของความประพฤติเจตนี้ซึ่งเคลือบน้ำตาลเอาไว้ให้ดูดดื่มตลอดไปในความคิดต่างๆไม่ว่าแง่ใดก็ตามถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำในคิดออกแล้วมักจะเคลือบน้ำตาลให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปตามด้วยกันทั้งนั้นนี่จึงลำบากในการที่จะชะล้างเคลือบไอ้ยาพิษที่เคลือบน้ำตาลฝังอยู่ภายในใจของเราออกได้ด้วยอัดด้วยธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธในวาระนี้ก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเป็นคนไทยทั้งชาติรักสงวนชาติไทยของเราเช่นเดียวกับเรารักสงวนตัวของเรา ไปที่ไหนต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนสิ่งที่เป็นภัยและเป็นข้าศึกต่อร่างกายของเราชั้นใดเรารักชาติ ชาติไทยของเราเราก็รักอย่างนั้นเหมือนกันไม่อยากให้สิ่งใดมาแตะต้องทำลายต่อชาติไทยของเราเรา เราจึงต้องรักสงวนด้วยกันการรักสงวนชาติไทยของเราก็คือรักสงวนตัวของเราด้วยธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองความรักนั้นก็เป็นฝ่ายของกิเลสเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลเอาไว้หลอกลวงเราไปตามทางของมันให้ดูดื่มให้พอใจแล้วทำตัวให้เสียไปได้โดยลำดับลำดาจนกลายเป็นความเสียหายแก่ตัวเองและส่วนรวมไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเข้าเคลือบแฝงชำระล้างอยู่เสมอความคิดความอ่านทุกอย่างของเราให้มีธรรมะเข้าไปคอยสังเกตพิจารณาว่าผิดถูกดีชั่วประการใดกำกับกับความคิดความพูดการทางธรรมของเราทุกด้านทุกทางนี่เรามีความแคล้วคลาดปลอดภัยไปได้เมื่อมีธรรมเป็นธรรมเคลือบแฝงอยู่แล้วเราจะมีความสุขความเย็นใจนิรศาสนาที่ว่าศาสนานั้นได้แก่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งที่จะได้นำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบในคราวนี้นั้นคือพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอหาที่เปรียบเทียบไม่ได้แล้วเพราะเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงเรียกว่าโลกวิถุเป็นผู้รู้แจ้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว
และวิธีการรักษาแก้ไขดัดแปลงทรงทราบหมดทุกแง่ทุกมุมจึงได้นำธรรมะนี้มาสอนพวกเราองค์ศาสดาแท้นั้นบางท่านจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธแต่ความถึงพุทธหรือพระพุทธแท้นั้นคืออะไรจึงขอชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบหลักเกณฑ์แห่งความเป็นมาของพระพุทธเจ้าของเราพอได้ทราบต้นสายปลายทางบ้างว่าพระพุทธเจ้าธรรมะเริ่มแรกก็เป็นขุนสามัญธรรมดาเหมือนกับเราท่านนี่แหละการเกิดการตายของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับการเกิดการตายของสัตว์ทั่วไปไม่ว่าสัตว์ประเภทใดในสามแดนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าที่ยังเป็นคนสามัญธรรมดานั้นสามารถที่จะเกิดได้ไปได้เป็นได้ทุกแห่งทุกหนตกนรกอเวจีสวรรค์ชั้นพรหมเป็นไปได้เกิดได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นสามัญธรรมดาการเกิดตายของพระพุทธเจ้ามาเบื่อเทียบถึงเรื่องภพเรื่องชาติแล้วชาติของสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนมากเท่าไรที่เกิดตายเกลื่อนกล่นทับถมกันอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้จนไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายพระพุทธเจ้าที่เป็นสามัญชนธรรมดากับเราก็เป็นอย่างเราท่านนี่แหละแต่พอได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความแก่กล้าสามารถความอุตสาห์พยายามฝ่าฝืนความชั่วทั้งหลายจนกระทั่งถึงได้พระบารมีสมบูรณ์สำหรับพระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายสละเป็นสละตายเพื่อสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระองค์จะเป็นผู้นำคือความเป็นศาสดาในอนาคตการข้างหน้าพระองค์จึงทรงพลีชีพทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญเพื่อพระองค์และเพื่อสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อไปจนกระทั่งพระบารมีถึงขั้น4อสงไขยแสนมหากัปสำหรับพระพุทธเจ้าของเหล่านี้คือพระพุทธเจ้ามี3ประเภทประเภทที่1สร้างพระบารมีมาถึง16อสงไขยแสนมหากัปประเภทนี้เรียกว่าเป็นประเภทที่เยี่ยมในการแนะนำสั่งสอนหรือขนจัดโลกขึ้นจากทุกข์ได้เป็นจำนวนมากมายนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งในการรื้อขนสัตว์โลกแต่ความวิเศษเลิศลือความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดทุกๆพระองค์เป็นแต่เพียงว่าอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารพระกำลังวังชาทุกด้านทุกทางมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันพระพุทธเจ้าประเภทที่6อสงไขยนี้มีความสามารถมากทีเดียวหรือขนตัดทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกข์เพราะพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี้จำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองพระพุทธเจ้าทรงพระสร้างพระบารมีมา8อสงไขยแสนมหากัปนี่เป็นอันดับที่สองการหรือถอนขนสัตว์ด้วยอำนาจวาสนาของบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้รองลำดับพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งขึ้นมาแล้วมาประเภทที่สามคือพระสมณะโคดมของเรานี้สร้างพระบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้ามี3ประเภทที่ประเภทเสมอกันเลยนั่นก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมรู้แจ้งแทงทะลุเสมอกันหมดไม่มีพระองค์ใดยิ่งหย่อนกว่ากันในทางความบริสุทธิ์แต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่จะสั่งสอนหรือขนตัดโลกให้พ้นจากกองทุกข์ไปนี้มีจำนวนมากน้อยต่างกันดังที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นนั้นว่าพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งหรือถอนขนสัตว์ได้มากมายประเภทที่สองรองกันลงมาประเภทที่สามนี่เรียกว่าลดน้อยลงกว่าประเภทที่หนึ่งที่สอง จะอย่างไรก็ตาม
เราเป็นลูกชาวพุทธอำนาจวาสนาของแต่ละท่านละท่านนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงผูกขาดให้เป็นไปตามอำนาจวาสนาที่เราสร้างบุญญาภิสมภารมามากน้อยจะเป็นอัตตสมบัติคือสมบัติของเราล้วนๆแต่ผู้เดียวเราสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามก็คือการสร้างความดีผลความดีย่อมเป็นเกิดขึ้นแก่เราเต็มสัดเต็มส่วนเช่นเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราที่นั่งอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างคนต่างมีบุญญาภิสมภารวาสนาเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันผู้ที่สมควรจะหลุดพ้นไปได้ในชาตินี้ก็มีอยู่มากในสมัยปัจจุบันแห่งพระพุทธเจ้าของเรามาแต่ตรุ่นนี้จากนั้นก็ค่อยหนุนกันมาเช่นเดียวกับวัวที่รอจะออกปากคอกอยู่แล้วที่จะรอจะออกคอกอยู่แล้วรออยู่ที่ปากคอกเมื่อรับพระโอวาทคำสั่งสอนก็หลุดพ้นออกไปประเภทที่สองหนุนกันเข้ามาประเภทที่สามก็หนุนกันเข้ามาเรื่อยๆก็หลุดพ้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์เราเป็นประเภทของสัตว์ต่างๆกันประเภทที่หนึ่งคออยู่ปากคอกแล้วประเภทที่สองหนุนกันออกมาก็จะตามกันไปในไม่ช้าประเภทที่สามแย่งกันกับทั้งทางก้นคอกทางปากคอกคำว่าก้นคอกปากคอกปากคอกนั้นหมายถึงจะบำเพ็ญตนไปในทางที่ถูกที่ดีบำเพ็ญกองการกุศลผลประโยชน์ให้แก่ตนอันที่สองขัดแย้งกันคือประเภทที่หนึ่งฉุดลากเอาไว้ไม่อยากให้ทำคุณงามความดีเช่นจะไปวัดไปวาทำบุญให้ทานประเภทนี้อยากจะไปวัดอยากจะสร้างคุณงามความดีอีกอันหนึ่งประเภทที่เป็นภัยต่อกันเรียกว่าปะทะปรมะอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละมันก็ขัดก็แย้งว่าไปวัดไปวาไปหาประโยชน์อะไรให้ทานแก่พระท่านเอาไปฉันหมดเราไม่เห็นได้อะไรไปรักษาศีลสาธรรมรักษาหาอะไรการสร้างความดีทุกประเภทไม่เป็นประโยชน์แก่ประเภทปทะปรมะมันถือว่าเป็นข้าศึกโดยถ่ายเดียวมันฉุดลากเราไว้ไม่ให้ไปสร้างคุณงามความดีเราเป็นประเภทเนยยะที่จะควรออกได้ทางปากคอกเราก็ต้องมีการรบกันมีการต่อสู้กันมันไม่อยากให้ไปวัดเราก็ไปวัดมันไม่อยากให้ทานเราก็ให้ทานคือปัทภปรมะนั้นมันคือความตนีทีเหนียวจะทำบุญให้ทานนี่มันเหนียวมันแน่นแก่นตนีที่สุดกรรมไว้ไม่ยอมปล่อยมือเลยถ้าเป็นเงินสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่ากระดาษมันจะกำไว้จนเป็นน้ำติดกระดาษกลายเป็นกระดาษเปียกไปหมดเลยเป็นกระดาษเศษเอาไปทำบุญให้ทานไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันไปทางโรงบาลระบำลำเพ้อไปอย่างนั้นสู้ลุยสู้ไล่ไม่รู้จักเป็นจักตายอย่างนั้นมีเท่าไรถึงไหนถึงกันมันแบมือมือไว้เลยตั้งแต่ยังไม่มีเงินมาติดฝ่ามือมันนี่คือฝ่ายต่ำถ้าเป็นทางชั่วแล้วมันรวดเร็วนี่คือฝ่ายปะทะปรมะมันขัดมันแย้งต่อการสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราต้องการแล้วเราต้องวัดผลอีกว่าความตนิทีเหนียวที่ทำตามกิเลสนี้เราได้ผลอะไรบ้าง คนตนิทีเหนียวเคยได้มรรคได้ผลเคยไปสวรรค์นิพพานมีไหมคนทำบุญให้ทานมากน้อยจนเต็มความสามารถของตนนี้ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าเป็นผู้ก้าวเดินเพื่อไปมรรคผลนิพพานกันทั้งนั้นแต่ความตนีทีเหนียวนี่ฉุดลากคนผู้ตนีทีเหนียวเห็นสำคัญ
ในความตนีว่าเป็นของเลิศเลอนี้ลากคนผู้ตนีถีดเหนียวนี้จมลงในโลกมีจำนวนมากไม่เคยปรากฏว่าใครมีความตนีถีดเหนียวมากๆได้ไปสวรรค์นิพพานแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้ทานให้ทานไม่มีเลย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วระหว่างเนยยะคือผู้จะฉุดลากตนไปในทางที่ดีด้วยการสร้างคุณงามความดี ปรับพฤติตนให้เป็นคนดีมีขอบเขตมีศีลมีธรรมประจำตนนี่ ต้องได้ตะเกียกตะกายต่อสู้กันกับปทะปรมะมันฝืนไม่ให้ไปเราไปมันไม่ให้ทานเอาให้ทานเอาแยกกันในฝ่ามือเดียวกันนี่แหละฝ่ามือนี้มีเงิน1บาทฝ่ายปทะปรมะคือตัวตนีถี่เหนียวมันจะกำไว้หมดมันจะไปหาเที่ยวถลายด้วยเงินนี้แต่อันหนึ่งจะแบ่งไปให้ทานมันไม่ยอมเมื่อไม่ยอมแล้วเราก็ต้องต่อสู้กันถ้าอย่างนั้นเอาแบ่งกันคนละ50ตังค์นี่เรียกว่าพอได้บ้างนะได้1ครึ่งหนึ่งปทะปรมะเอาไป50ตังค์ฝ่ายเนยยะที่จะพาไปสวรรค์นิพพานนี้ได้50ตังค์50ตังค์นี้เอาไปทําบุญให้ทานพาผู้นี้ไปสวรรค์ส่วน50ตังค์นี้ปทะปรมะลากคนลงไปนรกให้เราตัดสินใจทันทีในเวลาต่อสู้กับกิเลสนั่นว่าเราจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกถ้าไปสวรรค์ต้องแย่งความตนีออกมาทำบุญให้ทานได้50ตังก็เอาถ้าจะไปตามปทะปรมะคือความตนีที่เหนียวซึ่งจะพาจมลงในนรกนี้เอาให้มันหมดจะทั้งบาทนี้เลยเราจะได้จมลงในนรกไม่มีวันฟื้นวันขึ้นมาได้เลยนี่เราจะเอาทางไหนให้เราตัดสินใจตัวเองในขณะที่รบกันกับระหว่างความตนีที่เหนียวกับการให้ทานนี่คือลูกชาวพุทธเป็นประเภทที่3ประเภทที่4นั้นไม่เอาไหนคือคนประเภท4ประเภทนั้นท่านแสดงไว้ในธรรมว่าประเภทที่1รวดเร็วที่สุดพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ตามทางของศาสดาอย่างรีบด่วนประเภทที่2รองกันลงมาถ้าวัวก็ตามกันมาประเภทที่1อยู่ปากคอกคอยที่จะออกอยู่แล้วประเภทที่2รองกันลงมาประเภทที่3อยู่กลางคอกอาจจะทะลุโดดออกไปก้นคอกแหวกแนวลงนรกอวิชชาก็ได้อาจจะฝืนตัวเองปืนไปทางเนยยะแล้วไปทางปากคอกเลยก็ได้เนี่ยให้แล้วนี่สั้นๆแยกไว้3ประเภทประเภทที่4คือเป็นเศษมนุษย์เกิดมามีหูมีตาจมูกลิ้นกายเหมือนโลกทั่วๆไปแต่อวัยวะทั้งหมดทุกสัตว์ทุกส่วนนับตั้งแต่จิตออกไปเป็นเครื่องมือของกิเลสตัวหยาบช้าละโมกเสียทั้งนั้นเอาไปถลุงเสียทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นเครื่องมือของกิเลสถลุงตัวเองเพื่อสร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองนั่นแหละอยู่ตลอดเวลาเมื่อตายลงไปแล้วก็จมเลยนี่เรียกว่าปทะปรมะไม่เอาไหนประเภทนี้เป็นเศษมนุษย์หูตาจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าใช้ตามโลกสงสารเขานิยมกันเท่านั้นส่วนหลักใหญ่คือใจที่จะพาไปดีไปชั่วนั้นกิเลสคือความต่ำช้าลามกมันครอบไว้ทั้งหมดไม่กระดิกดิ้นออกมาทางความดีได้เลยให้มีแต่ทางจมดิ่งทางเดียวทางจมดิ่งท่าเดียวท่าเดียวตายแล้วก็จมดิ่งนี่ประเภทที่4เป็นเศษมนุษย์เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังคน4ประเภทนี้แล้วขอให้น้อมมาสู่จิตใจของเราเวลามันหนาแน่นก็ให้ยอมรับเสียว่าแม้เราจะไม่เป็นคนประเภทนั้นก็ตามแต่มันก็มีแววฉายถึงเราว่าเวลานี้กำลังมืดหนาจะเทียบว่าระยะนี้เรากำลังอยู่ในขั้นปทะปรมะก็ได้แล้วให้ได้ยินได้ฟังได้อบรมตนเองทางคุณงามความดีเสมอด้วยความฝ่าฝืนการ
เอาความชั่วทั้งหลายแล้วเราจะค่อยกลายเป็นคนดีเป็นคนดีไปโดยลำดับนี่ก็จะค่อยเลื่อนไปตั้งแต่ปฐะก็จะเลื่อนขึ้นไปหาเหนื่อยยากพอแนะนำสั่งสอนพอฉุดพอลากไปได้เราก็บืนตัวของเราไปไม่ได้ฝ่าฝืนกับกิเลสจนเกินเนื้อเกินตัวจนสู้มันไม่ได้ถ่ายเดียวยังมีการแพ้การชนะไปบ้างฟาดเหวี่ยงกันไปกับความชั่วช้าละโมบความไม่เอาไหนซึ่งจะพาเราให้ล่มจมโดยชาเดียวนั้นมาสร้างคุณงามความดีใส่จิตใจของเราแล้วเราก็จะค่อยฟื้นขึ้นมาขึ้นสู่เนยยะขั้นเนยยะเป็นขั้นที่ว่าพอแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ก้าวขึ้นสู่ประเภทที่3วิปจิตัญญูประเภทที่3เมื่อมีความคล่องแคล่วมีความพออกพอใจในการสร้างคุณงามความดีแล้วจิตใจย่อมมีความราบรื่นมีความสมัครใจมีความพออกพอใจในการสร้างความดีไปโดยลำดับลำดับปัฏฐปรมะก็ตามไม่ทันเนยยะก็ส่งผลให้ไปวิปจิตัญญูแล้วเราก็คล่องตัวในการสร้างคุณงามความดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึง อุคติตัญญูเป็นประเภทที่หนึ่งเราถึงขั้นเยี่ยมได้ทั้งที่เราเวลานี้ก็กำลังมืดหนาเหมือนกันแต่ขั้นอุตสาห์พยายามบำเพ็ญไปตลอดเวลาก็เข้าถึงขั้น อุคติตัญญูหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าศาสดาที่ผ่านมาศาสนาสอนโลกเหมือนกันนี้ศาสดาของเราก็สอนโลกเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันเราต่างคนต่างพยายามเสาะแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่ใจของเราเพราะใจนี้ไม่มีคำว่าตายคำว่าตายนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายต่ำเป็นเรื่องของข้าศึกคือกิเลสมันลบล้างธรรมคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสไว้แบบเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี่มีส่วนกิเลสนั้นมันจะลบล้างหมดเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วกับสิ่งที่มันเปิดทางให้ก็ได้แก่ความอยากความทะเยอทะยาน ตาก็อยากดูหูก็อยากฟังในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองจมูกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสสัมพันธ์มีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงมันเคลือบน้ำตาลเอาไว้ให้เราพอใจสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าระมกตลอดไปนี่คือทางต่ำเรื่องของกิเลสมันแทรกอย่างนี้นี่ก็ต้องขออภัยนะเวลาเทศไปหลงหน้าหลงหลังจับต้นจับปลายไม่ได้วัยคนแก่ไปอย่างนี้จึงขอความกรุณาตรงไหนที่เข้าใจแล้วยึดตามนั้นก็แล้วกันนะสำหรับการเทศไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเพราะความจำมันตัดขาดไปเสียตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องอะไรวิปจิตัญญูที่หลุดพ้นศาสดาของเรานี่ท่านก็สอนแบบเดียวกัน ไม่ผิดเพี้ยนจากกันเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านสอนอย่างนี้เรียกว่าความจริงเช่นบาปมีบุญมีจนกระทั่งนิพพานมีเป็นต้นนี่จะสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่อุบัติยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วพอตรัสรู้ขึ้นมาก็มาพบมาเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งที่ฝ่ายเป็นภัยทั้งที่เป็นฝ่ายเป็นคุณก็มาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักวิธีหลบหลีกปลีกตัวอันใดที่เป็นภัยเช่นนรกนี่มันเป็นผลของการทำความชั่วอย่าทำความชั่วกันการทำความชั่วมีหลายประเภทประเภทใดก็คือไฟเผาไหม้ตัวเองทั้งนั้นแม้จะดอกไฟกระเด็นมาติดเรามันก็ร้อนนี่บาปกรรมซึ่งเป็นเหมือนกับดอกไฟกระเด็นมาถึงเรามันก็ร้อน
จึงพากันงดเว้นในสิ่งที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเผาผลาญเราแล้วอุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีแม้จะยากลำบากก็ตามเถอะความยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขวากสร้างหนามกีดกั้นทางเดินเพื่อทำความดีของเราไม่ใช่ทำท่านเป็นอุปสรรคไม่ใช่ทำท่านเป็นผู้กั้นกลางห่วงห้ามในการสร้างความดีแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัวลามกซึ่งเป็นภัยอยู่ฉากหลังเรียกว่าฝ่ายค้านนั่นเองมันมาลบล้างฝ่ายความจริงอันนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วมันก็เปิดทางให้เราสิ่งที่มีมันไม่บอกคือความอยากความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นภายในจิตใจของเรานี่อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากจับอยากจ่ายอยากใช้สอยอยากโกโลโกโสทุกอย่างให้เป็นความสนุกใจก็พอส่วนชั่วช้าละโมกนั้นมันไม่บอกคันเวลาตายลงไปแล้วนี่ก็คือทางเดินเพื่อนรกก็ต้องตกนรกอยู่โดยดีกิเลสนั้นไม่มีอำนาจที่จะไปลบล้างนรกได้แต่มันลบล้างจิตใจของสัตว์ไม่เชื่อความจริงได้นะเช่นบอกท่านบอกว่านรกมีกิเลสมันจะลบล้างว่าไม่มีนี่มันลบล้างความจริงเราก็เชื่อตามมันว่านรกไม่มีก็สร้างความอาถรรพ์ขึ้นมาไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกแล้วก็เปิดทางให้เป็นความทะเยอทะยานในทางความชั่วช้าระบกซึ่งจะเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตุ่นในแดนนรกนั่นแหละให้พากันระมัดระวังอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าถือเฉยๆแต่ปากแต่ลมปากเฉยๆว่าถือพุทธให้พิจารณาตามเรื่องของพุทธตะกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าของเราว่ามีตนมีตัวเป็นมาอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้แต่ไม่ได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบก่อนที่พุทธเจ้าได้จะตรัสรู้นั้น พระองค์ก็เป็นคนสามัญธรรมดาเหมือนเราท่านนี่แหละเป็นคลังกิเลสความโลภก็มีความโกรธก็มีราคะตัณหาก็มีเหมือนกันกับเราเวลามาทรงอุบัติก็เป็นกษัตริย์ขึ้นมาในแดนมนุษย์ของเราเป็นสิทธัตถราชกุมารครองกรุงกบิลพัททรงครองราชสมบัติอยู่13ปีทรงเห็นโทษเห็นภัยก็เพราะว่าบารมีแก่กล้าแล้วถึงเวลาจะสุขแล้วห้ามเข้าไปโดยลำดับห้ามเข้าไปโดยลำดับจะถึงขั้นสุขแล้วก็เสด็จออกทรงพระหนวดไม่ต้องอำลาหรือบอกใครทั้งนั้นเสด็จออกไปกลางคืนเวลาดึกสงัดแล้วก็ไปบำเพ็ญพระองค์สรุปความลงแล้วว่าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นสดาเอกเป็นสักขีพยานมาตั้งแต่ต้นมีร่องรอยเป็นตนเป็นตัวเป็นศาสดาก็เป็นมาเต็มพระองค์สอนโลกก็สอนเต็มพระไทยของพระองค์ที่เป็นโอวาทสอนมาทุกวันนี้ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระโพธิเจ้าออกมาจากพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้นโลกล้นสงสารมาประทานให้แก่พี่น้องชาวพุทธเราให้เชื่อตามนี้นี่แหละองค์ศาสดามีตนมีตัวมาอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เรียกว่าสมณโคดมท่านสอนธรรมมาดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดสอนว่าบาปมีมาแต่การไหนๆบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีสัตว์ทั้งหลายเกิดในโลกธาตุนี้มีและสัตว์ทั้งหลายที่เสวยบุญเสวยกรรมมาตลอดนี้มีนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่อย่างนี้ไม่มีใครลบล้างได้เนี่ยส่วนกิเลสนั้นมันลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีถ้าเราเชื่อมันเราก็จมตามมันนี่เรามีพุทธพุทธเจ้าที่จัดไว้อย่างนี้แล้วให้พากันนำไปประพฤติปฏิบัติอย่าปล่อยเลยตามเลยคนเราทั้งคนใจทั้งดวงนี่มีผู้ควบคุมเป็นอำนาจมากคือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสมันครอบงำอยู่ที่หัวใจของเรานี่จึงพาสัตว์ทั้งหลายให้ทำแต่ความชั่วช้าลามกไม่คำนึงถึงความดีงามประการใดเลย แต่เวลาตายแล้วกิเลสมันก็หลอกว่าตายแล้วสูญอีกด้วยนะ
ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีมันยังสอนย้ำเขาอีกว่าตายแล้วสูญยิ่งให้สัตว์ทั้งหลายหมดความหวังในการที่จะสร้างความดีทั้งหลายแล้วก็กล้าหาญต่อการทำตามความอยากความอยากคือกิเลสเปิดทางไว้เรียบร้อยแล้วที่จะสร้างความชั่วช้าระบกให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้แก่ตนเอง เวลาตายลงไปแล้วจิตนี้มันไม่ได้สูญมันเคยเกิดมาฉันใดเมื่อมันมีเชื้ออยู่ภายในที่จะพาให้เกิดแล้วมันก็ต้องเกิดวันยั่งค่ำตลอดกับตลอดกันเลื่อยไปดังที่เคยเกิดมาเป็นเราท่านอยู่เวลานี้ลาอย่าเราอย่าเข้าใจว่าเราเพิ่งได้มาเกิดในชาตินี้เป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวเราเคยเกิดเป็นมนุษย์มานี้กี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ได้เป็นสัตว์ประเภทต่างๆนับไม่ได้เหมือนกันนี่คือความเกิดตายเกิดตายประจำมาเช่นเดียวกับอดีตที่เป็นมาแห่งมืดแจ้งทั้งหลายเช่นเมื่อวานนี้ก็มีมาแล้ววันซืนก็มีมาแล้ววันนี้ก็มาถึงปัจจุบันนวันอดีตคือเมื่อวานผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันปัจจุบันแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะก้าวเข้าไปถึงมันอีกแล้วว่าวันพรุ่งนี้มีเหล่านี้ฉันใดการเกิดตายของสัตว์โลกก็มีอดีตที่ผ่านมาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะผ่านไปอีกเช่นเดียวนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติถ้าไม่มีธรรมคือความดีงามเข้าเป็นเครื่องประดับใจเป็นเครื่องป้องกันภายในใจของเราเป็นเครื่องประหัตประหารภพชาติทั้งหลายเหล่านี้ให้หดย่นเข้ามาเป็นอย่างน้อยให้สิ้นสุดยุติมาไม่ต้องเกิดตายอีกดังพระพุทธเจ้าได้ประหารท่านมีธรรมคือความดีงามเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องประคับประคองและตัดขาดจากภพชาติแห่งความเกิดแก่เก็บตายทั้งหลายเสียได้ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้เท่านั้นเราจึงให้สะแสวงหาบุญเรื่องใจนี้ไม่มีคำว่าตายแล้วสูญไม่มีเกิดตายมาตั้งกับตั้งกันแล้วยังจะไปอีกกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยให้เรารีบเร่งขวัญขวายช่วยตัวเองจากอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางไว้โดยถูกต้องเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่สายเกินไปตายลงไปแล้วเราจะได้มีความหวังจากความดีของเราทำตั้งแต่ความชั่วไม่หวังมันก็เป็นความชั่วอยู่โดยดีไม่ต้องไปทำอะไรตรวจน้ำอะไรเหมือนอย่างที่เขาตรวจน้ำสร้างความดีตรวจน้ำส่วนกุศลการสร้างความชั่วไม่ต้องตรวจน้ำมันก็เป็นความชั่วการสร้างความดีก็เหมือนกันไม่ต้องตรวจน้ำก็เป็นความดีการที่ท่านมีการตรวจน้ำในเบื้องต้นท่านสอนคนที่ยังไม่เข้าใจในการทำบุญให้ทานว่าให้ตรวจน้ำอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสอนกอไก่กอกาให้กันแต่ผู้เข้าใจวิธีการทำบุญให้ทานแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำก็เป็นบุญเป็นกุศลเต็มสัดเต็มส่วนเช่นเดียวกันกับการทำบาปไม่ต้องตรวจน้ำหามันหาบาปหาอกุศลอะไรก็ได้มันเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทั้งที่แจ้งและที่ลับเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันเมื่อทำลงไปแล้วการกระทำลงไปนั่นแหละคือตีกลาแห่งกรรมของเราขึ้นแล้วในเวลานั้นถ้าทำชั่วก็เป็นชั่วขึ้นมาแล้วฝังอยู่ที่จิตใจของเราถ้าทำดีก็เป็นดีมาแล้วฝังอยู่ที่จิตใจเช่นเดียวกันมันอยู่ที่จิตใจนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นจงพยายามปัดเป่าความชั่วช้าละโมบที่เป็นมลทินจะสร้างความทุกข์ความทรมานให้เราทั้งปัจจุบันนี้และพบต่อไปให้จางลงไปจางลงไปมีแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมขึ้นทุกวันเพื่อส่งเสริมจิตใจของเราเราจะเป็นที่แน่ใจคนมีธรรมในใจปัจจุบันนี้ก็แน่ใจไม่ต้องไปรอว่าตายไปชาติหน้านั้นเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์อยู่นั่นยังไม่แน่ใจให้สร้างความแน่ใจด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนเข้าให้มากเมื่อเราบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่ใจได้มากแล้วเราจะกระหยิ่มยิ้มย่องทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะเราเสวยความสุขด้วยอำนาจแห่งบุญของเรามีอยู่ในใจของเรารู้ประจักษ์ใจของเรานี้ตลอดเวลา
ตายแล้วก็คือจิตดวงที่มีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงอยู่เวลานี้นั่นแหละจะพาไปสวรรค์ชั้นใดก็ตาม คำว่าสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรินิมมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นนี้สำหรับเป็นที่อยู่ของผู้สร้างบารมีมากน้อยต่างกันไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นมีความละเอียดละออความสุขละเอียดละออต่างกันไปเป็นชั้นจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นนี้เป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ไปของใจผู้มีบุญเป็นสถานของที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญมากน้อยตามขั้นนั้นๆแห่งสถานที่อยู่นี่เป็นสถานที่รับรองจิตดวงที่มีบุญมีกุศลนี้จะไปสู่สวรรค์6ชั้นเมื่อมีบารมีแก่กล้าสามารถตัดภพตัดชาติขาดสะบั้นออกไปจากจิตใจแล้วถึงพระนิพพานเป็นบรมสุขไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ที่เกิดตายมากี่กับกี่กันนี้อีกต่อไปนี่คือผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่ง ได้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายหนึ่งนี่คือท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ท่านผู้มีความสมบูรณ์ด้วยความสุขเป็นบรมสุขเต็มพระทัยและเต็มใจแล้วจึงได้มากลายเป็นสาระของโลกเรื่อยมาอย่างทุกวันนี้ที่เราทั้งหลายได้กล่าวอ้างท่านว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอเราขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระธรรมพระสงฆ์นี้คือธรรมขั้นเอกธรรมอันเลิศเลอที่เรากล่าวถึงอยู่เวลานี้ไม่ใช่ต่ำเฉาต่ำธรรมที่ต่ำช้าเร็วสามเราจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับชาวพุทธของเราได้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้มาเป็นชนะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตนแล้วฝากเนื้อฝากตัวในความประพฤติปฏิบัติของตนเองด้วยการบูชาท่านโดยทางสร้างคุณงามความดีใส่ตนเสมอเสมอเราจะประจักษ์ในหัวใจของเราว่าตายแล้วเราจะไปที่ไหนเราไม่สงสัยเป็นขึ้นภายในใจยิ่งผู้เป็นนักภาวนาด้วยแล้วยิ่งชัดเจนมากทีเดียวสำหรับผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายนี่ก็อบอุ่นเป็นที่แน่ใจในขั้นนี้ว่าตายแล้วจะไม่ไปตกนรกเนี่ยไอ้ขั้นที่ลำดับเข้าไปอีกคืออำนาจแห่งวาสนาบารมีมีความแกร่งกล้าเช่นเดียวกับน้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงสู่ธรรมนบใหญ่น้ำสายต่างๆนั้นได้แก่เราทำบุญให้ทานประเภทต่างๆกี่ปาฐะตั้งแต่เราเกิดมาในชาตินี้ก็ดีในชาติที่แล้วมาก็ดีนับได้ก็ดีนับไม่ได้ก็ดีอันนี้ไม่สูญหายไปไหนจะซึมซาบเข้าสู่จิตใจของผู้สร้างบารมีนั่นแหละแล้วบารมีต่างๆที่เราสร้างมานี้ก็จะได้รวมเข้าสู่จิตใจเป็นธรรมนบใหญ่คือใจนี้เป็นธรรมโดยใหญ่สำหรับรวมแห่งบารมีทั้งหลายเข้ามาตั้งแต่จิตเริ่มเข้าไปก้าวทางด้านจิตตภาวนานี่แล้วจะเริ่มเข้าสู่ธรรมนบใหญ่แล้วทานก็ดีศีลก็ดีเราแน่มาทานมามากน้อยจะเป็นน้ำสายต่างๆแล้วไหลรวมแล้วเข้าสู่จิตตภาวนาเมื่อจิตตภาวนามีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแหละคือการสร้างความแน่ใจให้แก่ตนอยู่ที่ไหนก็แน่ใจว่าใจเรานี้ครองไว้แล้วซึ่งมรรคซึ่งผลครองไว้แล้วซึ่งสวรรค์พรหมโลกนิพพานอยู่ที่หัวใจนี่แล้วหากยังไม่ถึงนิพพานในเวลานั้นก็เหมือนกับจะเอื้อมมือถึงเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นก็มีความกระยิ่มยิ้มย่องในการสร้างคุณงามความดีเสมอก็ยิ่งพอกพูนเข้าไปผู้นี้แลเป็นผู้ที่แน่นอนในความเป็นอยู่ของตนและความตายไปว่าจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยหากประจักษ์อยู่กับใจของตนเพราะบุญเป็นผู้ชักจูงเป็นผู้หนุนให้ไปสู่ทางดีมีความสุขโดยสม่ำเสมอและอันนี้แลจะพาใจดวงนี้ไปเกิด
ในสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปถึงนิพพานก็คือใจดวงนี้ที่มีบารมีแก่กล้าแล้วนี่ใจไม่ตายเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วจึงขอเทียบเคียงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเหมือนแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงจะเป็นแม่น้ำสายใดก็ตามทั่วโลกนี้ไหลรวมลงมาแต่ก่อนแม่น้ำสายต่างๆนั้นมีชื่อตามชื่อตามนามของแม่น้ำสายนั้นๆเช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่เรากล่าวถึงอยู่เวลานี้พอไหลเข้าไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงเรียบร้อยแล้วชื่อเหล่านี้จะเปลี่ยนไปหมดความหมายไปทันทีไปรวมตัวอยู่ที่แม่น้ำมหาสมุทรแห่งเดียวเท่านั้นจะเรียกแม่น้ำสายใดอีกไม่ได้แล้วเพราะเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายโดยสมบูรณ์แล้วข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันบรรดาผู้สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีมามากน้อยนั้นเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆกำลังไหลเข้ามาคือต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีแล้วไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อมหาวิมุตติมหานิพพานต่อธรรมธาตุทีนี้เวลาบารมีวาสนาบารมีแก่กล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาไหลใกล้ชิดเข้ามาจนกระทั่งบารมีแก่กล้าแล้วเข้าถึงวิมุตติพระนิพพานกลายเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดนี่เรียกว่าบารมีของเรารวมตัวเข้าแล้วเข้าสู่วิมุตติพระนิพพานแม่น้ำสายต่างๆได้แก่พุทธบริษัทที่บำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ตามที่ต่างๆแล้วต่างคนต่างมีบารมีเต็มสัดเต็มส่วนไหลใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานแล้วเป็นมหาวุฒิวิมุตติเป็นมหาวิพานเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดจะเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนี้คนนั้นคนนี้อีกไม่ได้แล้วเนี่ยเทียบกันได้อย่างนี้ที่นี่แม่น้ำมหาสมุทรศูนย์ไหมพิจารณาสิพี่น้องทั้งหลายเห็นตัวหน้ากันแล้วมหาสมุทรแล้วที่นี่มหาวิมุตติมหานิพานหรือธรรมธาตุอันนี้ก็เทียบกันได้กับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละไม่มีคำว่าศูนย์เป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานหรือเป็นธรรมธาตุเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์เมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแห่งใจแล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาครอบโลกธาตุเวลานี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตของท่านพูดถึงนิพพานนับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระสงฆ์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์สิ้นกิเลสแล้วกลายเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุด้วยกันหมดนี่แหละที่เราทั้งหลายเปล่งวาจาถึงและระลึกถึงท่านคือระลึกถึงธรรมธาตุอันเป็นหลักใหญ่ที่สุดครอบโลกธาตุนี้แหละเป็นสิริมงคลแก่ดวงใจของเราเนี่ยคำว่าใจไม่ศูนย์เนี่ยเข้าจุดนี้แหละแล้วไม่ศูนย์ไปไหนแล้วไม่มีคำว่าแปรว่าปรวนสลายวายตัวเองไปอย่างนั้นไม่มีโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ถึงธรรมธาตุมหาวิมุตติหานิพพานเนี่ยเสมออยู่อย่างนั้นตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงธรรมธาตุเที่ยงเนี่ยจิตไม่ศูนย์ถ้าศูนย์จะเรียกธรรมธาตุได้ยังไงจะเรียกมหาวิมุตติมหานิพพานได้ยังไงต้องศูนย์ไปเลยสิตั้งแต่ยังเกิดแก่เจ็บตายมันยังไม่ศูนย์เท่าถึงบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แล้วจะศูนย์ไปไหนนั่นแหละยิ่งเป็นธรรมที่เด่นครอบโลกธาตุไปเลยนี่อำนาจแห่งธรรมที่ครอบโลกธาตุเวลานี้เกิดจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสร้างบารมีมาเต็มสัดเต็มส่วนแล้วกลายเป็นธรรมธาตุเราทั้งหลายได้พบได้เกิดมาพบมาเห็นได้เคารพบูชาสร้างคุณงามความดีตามท่านแล้วเรียกว่าไม่ผิดหวังเราเป็นชาวพุทธสมหวังแล้วได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้การปฏิบัติตนเองในตามทำนองครองธรรมมีการทำบุญให้ทาน
นี่เป็นนิสัยของชาวพุทธเราไปที่ไหนต้องมีเป็นพื้นฐานประจำเพราะคำว่าทานนี้เป็นธรรมที่กว้างขวางมากทีเดียวโลกอยู่ด้วยกันสัตว์อยู่ด้วยกันเพราะการให้ทานการเสียสละอันนี้เป็นพื้นฐานที่ใหญ่โตมากที่โลกมนุษย์เราอยู่ร่วมกันได้เพราะการให้ทานสัตว์เขาอยู่ร่วมกันเขาก็มีการเฉลี่ยเผื่อแผ่แจกกันกินเหมือนกันเช่นมดง่ามเขามีรวงมีรังมีรูเขาขนอาหารการบริโภคนะเข้าไปในรูเขาแบ่งสรรปันส่วนกินกันอยู่ในรูเขาไม่ได้กินเพียงตัวเดียวนี่แหละโลกนี้จึงประสานกันให้ความสนิทตายใจกันได้เพราะอำนาจแห่งการให้ทานแต่การความตนีนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่ความตนีนี้เข้าตรงไหนทำลายตรงนั้นคนตนีกับคนโลภมากคนเห็นแก่ตัวในช่องต่างๆที่จะก่อโพยออกมาได้นี่เกิดจากความตนีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนตนีอยู่ที่ไหนแตกกระจัดกระจายไปเลยแม้เป็นมนุษย์เรานี่ก็ไม่ค่อยมีใครคบค้าสมาคมกลัวจะไปกัดตับกัดปอดเขาเพราะจะเอาแต่ได้ท่าเดียวคำว่าความตนีเหนียวแน่นแล้วยังความอยากความทะเยอทะยานความโลภยังมีมากเข้าไปอีกยิ่งกว่าโลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมอยู่ในตัวจึงขยะแขยงจึงกลัวต่อคนประเภทนี้เพราะเป็นภัยต่อโลกอย่างมากมายนี่แหละคือกิเลสความตนีที่เหนียวนี่คือกิเลสเข้ากับใครไม่ได้แม้ที่สุดอยู่ในวงผัวเมียกันก็แตกจากกันดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสังคหะวัตถุทั้ง4คือการให้ทานการเสียสละการพูดจากันโดยมีเหตุมีผลการสงเคราะห์สงหาเหล่านี้การไม่ถือเนื้อถือตัวความไม่เย่อหยิ่งจองหองการให้อภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นธรรมทำโลกสมานให้สมานมีความกลมกลืนเป็นอวัยวะประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันมีความแน่นหนามั่นคงเกิดขึ้นจากโลกสังคหวัตถุ4ประการนี้เ นี่ยสังคหวัตถุนี่มีการให้ทานเป็นสำคัญคนให้ทานไปที่ไหนที่ไม่มีใครรังเกียจไปที่ไหนแม้แต่เด็กก็น่าเคารพก็น่ารักผู้ใหญ่น่าเคารพบูชาเพราะมีธรรมในใจคนมีทานมีความกว้างขวางภายในใจคนมีจิตใจตนีทีเหนียวเนี่ยเป็นจิตใจที่คับแคบติดตันไปที่ไหนคอยแต่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงแม้ที่สุดในวงราชการงานเมืองก็ตามคนประเภทนี้ไปทำงานที่ไหนจะทำวงราชการงานเมืองให้แตกก็จะกระจายไปด้วยความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ได้เท่าไรไม่พอพุงเท่ากำปั้นนี่เองแต่เวลาความโลภนั้นมันไม่ได้คำนึงถึงพุงเท่ากำปั้นได้มากองเท่าหูเขามันยังไม่พอกับพุงหัวใจแห่งความโลภนั้นได้มากองถึงชั้นดาวดึงก็ยังไม่พอในโลกอันนี้ให้เป็นสมบัติของคนตนีที่เหนียวคนเห็นแก่ได้แต่ผู้เดียวนั้นทั้งหมดก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวคาบโลกเป็นตัวภัยมีอยู่ในบุคคลผู้ใดเป็นภัยต่อบุคคลผู้นั้นและเป็นภัยต่อเพื่อนฝูงยิ่งเกี่ยวข้องกับวงราชการงานเมืองไว้แล้วนี่คือตัวภัยของชาติบ้านเมืองคนประเภทนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ภูมิของตัวนี้สามารถที่จะทำลายเช่นอย่างชาติไทยของเรานี่พลเมืองมีเท่าไหร่มีหัวใจกันทั้งนั้นเป็นมนุษย์ด้วยกันนับแล้วได้62ล้านคนล้วนแล้วแต่คนมีหัวใจแล้วมาดูคนที่เห็นแก่ตัวความตนีที่เหนียวแล้วยังมาแล้วเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบรีดไถโคตรโกงประเภทต่างๆกินบ้านกินเมืองกินตับกินปอดประชาชนไปเสียทุกแห่งทุกหนเงินลงเงินเดือนที่ว่าเราเป็นวงราชการเขาให้กินแล้วตั้งแต่วันรับราชการมาเงินเดือนแต่ละแต่ละคนละคนนี้ออกมาจากประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเขาเลี้ยงดูตลอดเพื่อให้ทำงานเพื่อชาติของตนด้วยความไว้วางใจของประชาชนแต่กลับมาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพุงจริงๆเท่ากำปั้นแต่ความโลภนี้ครอบประเทศไทยสามารถทำลายเมืองไทยให้ล่มจมได้ด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นภัยต่อชาติ
ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตำหนิความตนีที่เหนียวเป็นภัยแต่ตัวเองและเป็นภัยต่อส่วนรวมจนกระทั่งถึงเช่นอย่างชาติไทยของเรานี้ไปเป็นภัยต่อชาติได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าผู้ใดเสกสรรปัญญาคนประเภทยักษ์นี่ขึ้นครองบ้านของเมืองบ้านนั้นเมืองนั้นเรียกว่ายักษ์สัวกินไม่พอนี่กินเลี่ยปุดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยท่านจึงให้มีธรรมเข้าไปแยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนให้รู้จักการความดีความชั่วที่จะพึงทำลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอันนี้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นจากงานสะอาดของเราผมเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ยำเกรงเป็นที่บูชาของผู้น้อยผู้ใหญ่เช่นอย่างวงราชการของเรานี้นี่แหละคือพ่อแม่ของชาติเป็นผู้นำของชาติเป็นผู้มีความสะอาดสะอ้านทำหน้าที่การงานตามกฎหมายข้อบังคับที่จะให้เป็นไปเพื่อความแน่นหนามั่นคงต่อชาติบ้านเมืองแล้วไปที่ไหนคนเคารพนับถือยำเกรงไว้วางใจได้ทุกอย่างแล้วชาติบ้านเมืองของเราก็มีความแน่นหนามั่นคงถ้าโกงข้ามไปที่ไหนเป็นภัยไปหมดบ้านเมืองของเรานี้จะล่มจมได้เช่นชาติไทยของเรานี่ให้ส่งเสริมคนประเภทนี้แล้วปล่อยให้คนประเภทนี้ครองบ้านครองเมืองจะกินบ้านกินเมืองจนกระทั่งชาติไทยของเราทั้งชาติจะไม่มีเหลือเลยจะสิ้นซากไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งพุงเท่ากับปั้นนี้แหละแต่ความโลภมันกินได้ในคนไทยทั้งชาตินี่แหละเรื่องความตนีทีเหนียวมันเป็นภัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระมัดระวังตัวนี้ตัวภัยตัวเป็นภัยแก่ตนเองพาผู้นั้นให้ตกนรกหมกไหม้แล้วยังไม่แล้วยังทำอันตรายต่อชาติบ้านเมืองได้อีกเรียกว่ากินอย่างกว้างขวางทำปืนทำไฟเผาไหม้อย่างกว้างขวางเผาไหม้ตัวเองจนกระทั่งลงในนรกเพราะความเห็นแจกตัวเพราะความยืดความไถนี่แล้วยังทำความเดือดร้อนแก่ชาติบ้านเมืองได้อีกตั้งมากมายหาประมาณไม่ได้ทำท่านจึงสอนไว้ว่าอย่าโลภมากให้อยู่ในความพอดีพอดีให้รู้หน้าที่การงานของตนชาติไทยของเรานี้เป็นชีวิตที่เกี่ยวโยงกันทั่วประเทศการงานอันใดที่เราทำเช่นในวงราชการงานเมืองอย่างนี้คืองานของชาตินั่นแหละจึงต้องได้คำนึงถึงความได้ความเสียของชาติยิ่งกว่าจะมาคำนึงถึงตัวของเราเองซึ่งเป็นคนของชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราต้องถือชาติเป็นสำคัญตัวของเรานี่การงานจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างใครอยู่แผนกไหนหน่วยใดก็ตามต่างคนต่างมีความเข้มงวดขวดขันมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนแล้วสิ่งทั้งหลายที่จะทุ่นรายจ่ายนั้นจะทุ่นเข้ามาไม่สู้สู้ร่ายไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็การทุ่นรายจ่ายจะทุ่นเข้ามาอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติสงวนเสาะแสวงหามาอันใดที่จะเป็นภัยต่อชาติให้ตัดออกตัดออกเราจะล่มจมเพราะไม่ได้ทำความชั่วชาติละโมงนี่ก็ตามเถอะขอให้ชาติไทยของเราได้ฟื้นฟูตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงและขอให้เราไม่ตกนรกสักอย่างเดียวเพราะการฝืนไม่ทำความชั่วนี้เราเป็นที่พอใจนี่คือผู้มีธรรมในใจต้องคิดถึงความสะอาดคิดถึงส่วนรวมให้มากยิ่งกว่าส่วนตัวของบุคคลแต่เราคนเดียวและโลกก็จะมีความแน่นหนามั่นคงลำดับลำดา วันนี้ได้ชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบถึงเรื่องอัดเรื่องธรรมซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับใจอย่าปล่อยตัวมากเกินไปหลวงตานี้เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยมากการนำพี่น้องชาวไทยนี้ไม่ได้นำเพียงว่าวัตถุสิ่งของที่จะไปอุดหนุนในสิ่งที่บกพร่องอยู่ในเมืองไทยของเรายังสนใจเน้นหนักลงทางด้านจิตใจของเราที่ดิ้นรนกระวนกระวายไปทางด้านวัตถุเสียมากต่อมากจนลืมศีลธรรมด้านวัตถุเลยกลายมาเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเราเองและที่นี่ก็จะล่มจมเพราะด้านวัตถุการสอการแสวงหาการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรดีหมดอะไรดีหมดขนเงินออกไปทิ้งกับวัตถุจุกรามบ้านช่องแล้วเงินในกระเป๋าเงินในวงรัฐบาลเงินเลยไม่มีแม้เงินที่สุดเงินในตัวของเราตลอดบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆเลยจะไม่มีเงินติดตัวพระออกประดับร้านหลอกกันคนนั้นเขามีตึกมีรามบ้านช่องเขา
มีบ้านมีเรือนหรูหราสวยงามไอ้คนก็โง่เหมือนกันกำลังเป็นบ้าเหมือนกันเห่อเหมือนกันก็อยากเห่อกับเขาบ้างไม่เป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองสุดท้ายบ้านเมืองของเราจะจมได้เพราะการเห่อเหิมทางด้านวัตถุยิ่งกว่าศีลธรรมเกินไปถ้าศีลธรรมแล้วให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีการอยู่นอกเขาก็มีที่อยู่มีรวงมีรังมนุษย์ก็ต้องมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อย่าแต่จะให้หรูหราฟู่ฟ้าเกินบ้านกันเมืองเอินเมืองถึงกับสร้างความล่มจมให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราก็เป็นที่เหมาะแล้วการกินก็เหมือนกันอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมเลี้ยงโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเลี้ยงคันนี้โถฟังแล้วนะลูกศิษย์นั่นเขามาเล่าให้ฟังไอ้หลวงตาบัวจะไปเคยเห็นที่ไหนเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรไม่หันกระบัวไม่มีพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงโต๊ะหนึ่งประมาณเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านอย่างนั้นนะเอามาเลี้ยงกันก็แม่นี่น้ำพริกนี่แกงหน่อไม้นี่แกงหน่อหวายกินแล้วก็ขุดจอกขุดเสียมสบายไปเลยก็ไม่เห็นสิ้นเปลืองแล้วครอบครัวของเราก็ไม่เห็นร่มจมเมืองไทยของเราแต่ก่อนก็ต่างคนต่างปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วก็ไม่เห็นร่มจมแต่นี่ฟาดโต๊ะละแสนละล้านขึ้นไปนี่เห็นไหมบ้านเมืองกำลังจะร่มจมนี่หรือเป็นของดีพิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินไปการอยู่การกินปากนี่เลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดท้องไม่ได้ใหญ่โตนักบรรจุมันเต็มแล้วมันก็พอเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องไปหาเงินแสนเงินล้านมาเลี้ยงกันจนกระทั่งถึงเผาชาติบ้านเมืองกันทั้งเป็นด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่รู้จักประมาณนี่เรียกว่าความฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไปการอยู่การกินการใช้การสอยใช้พอดีพอดีอย่าใช้ประดับประดาตกแต่งมีแต่ความหลอกลวงกันเออทุกอย่างหลอกกันไปหลอกกันไปดิ้นกันไปแซงหน้าแซงหลังกันไปสุดท้ายก็ชิงดีชิงเด่นสุดท้ายก็เผาตัวเองด้วยการชิงดีมันชิงชั่วต่างหากไม่ได้ชิงดีชิงเด่นนี่ละเป็นของสำคัญคือการอยู่การกินการใช้สอยทุกด้านทุกทางไม่ว่าวงแคบวงกว้างให้ต่างคนต่างรู้จักประมาณมีการประหยัดมัธยัสถ์ทนุถนอมการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าลืมเนื้อลืมตัวนี่คือเป็นหลักใหญ่แห่งการอุ้มชาติไทยของเราไม่ใช่ว่าเอาเงินจำนวนที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคแล้วเข้าไปซ่อมแซมคลังหลวงนี่เมืองไทยของเราจะฟื้นขึ้นมาอย่างง่ายดายไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันฟื้นฟูขึ้นมาจากหัวใจของคนเราที่มีธรรมในใจแล้วรู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยรู้จักประมาณแล้วจะทุ่นรายจ่ายขึ้นมาเป็นหลักแล้วจะอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพลังใจของเราที่มีธรรมด้วยกันทุกคนมีความรู้จักประมาณนี่แหละจะอุ้มชาติของชาติไทยของเราขึ้นมาได้ยังขอให้กันให้หนักแน่นในเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าสุรุ่ยสุร่ายจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วให้มีความฝักใฝ่ในอัตในธรรมฐานะของใจขอให้มีนะเรื่องธรรมนี้รู้สึกเป็นของสำคัญมากในจิตใจของสัตว์ของบุคคลแต่มนุษย์เราชาวพุทธนี่เป็นสำคัญมากควรจะสร้างหลักใจไว้กับมนุษย์ของเราทุกคนสมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธ คำว่าหลักใจได้แก่ธรรมนั่นแหละการให้ทานก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วการรักษาศีลก็ให้พยายามกันรักษาบ้างนะอย่ามีแต่ปล่อยตัวปล่อยตัวพระไม่มีวินัยดูได้ไหมพิจารณาสิถ้าบวชมาหัวล้นล้นครองผ้าเหลืองซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งหลายแต่ไม่มีวินัยติดตัวดูได้ไหมเทวทัตเปรตสู้ไม่ได้นะพระประเภทนี้เลวยิ่งกว่าใครมีแต่ผ้าเหลืองครองหัวอยู่เท่านั้นไม่มีศีลธรรมติดตัวเป็นที่นาอยู่ไงนี่ล่ะพระไม่มีวินัยเป็นพระที่เลวมากกว่าประชาชนทีนี้ประชาชนทั้งหลายก็ไม่มีวินัยติดตัวยิ่งเลอะยิ่งเถอะเลอะเทอะกันทั้งบ้านทั้งเมืองไทยสร้างคำพูดนั้นว่าเป็นชาวพูดชาวพูดแต่เวลาปฏิบัติเหมือนกับเป็ดกับผีกินไม่พอใช้ไม่พออะไรไม่พอฟุ้งเฟ้อเหิงตื่นกันเป็นบ้าไปหมดนี่คือชาวผีไม่ใช่ชาวพูดนะให้เอานำธรรมะเข้าไปปฏิบัติตัวเองให้มีวินัยคำว่ามีนายแปลว่าเครื่องกำจัดกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มีขอบมีเขตบ้างอย่างน้อยก็เช่นอย่างสามีภรรยาขอให้ตายใจกันได้เถอะด้วยวินัยข้อนี้วินัยข้อนี้คือกาเมสุวิชฌาจารย์เป็นวินัยของคู่ครองที่อยู่ร่วมกันเป็นผาสุกถ้ามีวินัยข้อนี้แล้วคู่ครอง
ผู้ครองจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกร่มเย็นเจ้าท่องทั้งถึงวันตายไม่มีวันจืดจางอิ่มพอกันเลยและถ้าว่าขาดวินัยหรือทำลายวินัยแล้วก็เท่ากับทำลายหัวอกซึ่งกันและกันแต่ก็จะกระจายผัวไม่เป็นผัวเมียไม่เป็นเมียเพราะต่างคนต่างไม่มีขอบเขตไม่มีเขตมีแดนไปทำลายตัวเองทำลายคนอื่นได้เสียไปหมดแล้วผัวก็เมียไม่กำหนดมีกี่คนเอามันทั้งนั้นหมาก็เอาแต่มันพอมันไม่พอกับความต้องการนี้หมาก็เอาเป็นเมียได้เห็นไหมอำนาจของกิเลสตัณหาเนี่ยมันของเล่นเมื่อไหร่เนี่ยหญิงเท่าไหร่มีเท่าไหร่กว้านมาหมดมาเป็นเมียของเราคนเดียวยังไม่พอมองเห็นหมาคว้าใส่หมาอีกเดี๋ยวเขางับอย่าไว้บอกนะหมากัดคนก็เป็นนะถ้าคนแบบประเภทนี้แล้วหมากัดยิ่งให้หลวงตาบัวเป็นหมานี่ฟาดมันหมดแข้งเลยไม่มีเหลือเลยมันทำไมเก่งนักเมียมันมีมันทำไมไม่ดูมันมายุ่งอะไรกับเราเป็นหมานี่จะว่างั้นนะแต่นี่หลวงตาบัวไม่ได้เป็นหมาจึงไม่ได้กัดคนแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันนะถ้าเห็นผู้ชายที่ไหนสอดแทรกสอดแทรกตานี่แหลมด้วยนะตาก็แหลมหูก็ดีผัวมันนั่งแอบข้างไม่มองเลยเนี่ยตาไม่มีศีลไม่ธรรมตาไม่มีวินัยเป็นตาเพศเป็นตาเปรตตาผีตายักษ์ตามารตาสังหารกันให้พากันรักษาให้ดีนะศีลข้อนี้เรียกว่าวินัยข้อนี้นี่แหละคือเครื่องคุ้มครองให้พี่น้องทั้งหลายอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเพราะมีวินัยให้บีบบังคับให้ดีอย่าให้มันผาดโผนจนทะยานไปในนะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงมากนะถ้ามันได้ปล่อยให้มันออกไปแล้วมันจะกลับมาเผาเราสดๆร้อนๆนั่นแหละเอาให้แหลกแตกกระจายลูกเล็กเด็กแดงไม่มีความหมายเลยแตกไม่หมดเพราะภัยตัวนี้เป็นมหาภัยจึงให้พากันมีวินัยข้อนี้ให้ดีแล้วเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนั่งสงบใจนะสร้างหลักใจให้ดีหลักกายของเรามีแล้วบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างเราไม่บกพร่องมีด้วยกันสมบูรณ์ปุณผลแล้วนี่เราปนปลือตั้งแต่ร่างกายนะเราปนปลือทางร่างกายมากกว่าทางด้านจิตใจไม่สนใจกับเรือนใจคือธรรมเลยทีนี้ใจก็ไม่มีที่พึ่งมีแต่กายเวลาตายแล้วตึกรามบ้านช่องก็หมดความหมายไม่เห็นอะไรตามส่งเราไปถึงสวรรค์นิพพานได้นะแต่ถ้าธรรมแล้วระลึกถึงธรรมเสมอสร้างคุณงามความดีให้เป็นเรือนใจแล้วธรรมนี่แหละจะพาเราไปสวรรค์นิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงพากันระลึกเสมอนะธรรมภายในใจอย่างน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งเราขอบิณฑบาตเลยนะ ว่าในรอบ24ชั่วโมงนั้นเวลาขนาดไหนเราขอเวลาไม่ได้มากก็ขอเวลาหลับนอนกราบพระอรหังตมาสวกโตสุริโนย่อแล้วให้ทำความสงบใจนะประมวลความรู้ความเห็นความคิดปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นฟืนไฟตั้งแต่ขณะเราตื่นนอนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นไฟทั้งนั้นให้ระงับความคิดความปรุงซึ่งเป็นไฟว่าวุ่นขุ่นมัวนี้ออกให้หมดให้เหลือแต่คำว่าพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้หรือสังโฆก็ได้แล้วแต่เราชอบในธรรมบทใดให้ตั้งไว้กับใจของเรามีสติบังคับไว้ภายในใจนึกพุทโธพุทโธให้มีสติห้ามไม่คิดออกไปภายนอกในเวลานั้นเพราะปล่อยให้มันคิดเกือบ24ชั่วโมงแล้วนี่คราวนี้จะขอเพียง10นาทีเอาให้บังคับไว้นี้ให้มันเห็นดำเห็นแดงกันระหว่างธรรมเอาน้ำดับไฟไม่ให้ไฟมันแสดงเป็นเปลวขึ้นมาด้วยความคิดฟุ้งซ่านรำคาญด้วยธรรมคือคำบริกรรมนี้เป็นน้ำดับไฟชั่วระยะ10นาทีไม่ให้มันคิดไปไหนให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธหลายครั้งหลายหนต่อไปจะมีความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจต่อไปใจจะรวมขึ้นมาพอใจรวมเข้ามาในใจนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านี้คือหลักใจนี้คือที่พึ่งของใจสิ่งนั้นเป็นภายนอกไม่ได้สำคัญอะไรเลยเมื่อเห็นความสำคัญแห่งใจที่สงบเรียบร้อยแล้วนี่เป็นสักขีพยานได้เป็นอย่างดีต่อไปความอุตสาห์พยายามการภาวนานี้จะค่อยเร่งขึ้นเร่งขึ้นจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นภายในทรวงอกของเรานี่แหละความรู้อยู่ที่กลางทรวงอกนี่คือผู้รู้แต่เวลานี้ถูกกิเลส
ความโลภความโกรธราคะตัณหาปิดบังหุ้มห่อไว้อย่างมิดตัวจึงไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือจันขึ้นมาให้เราได้เห็นเพราะเราไม่ได้บำเพ็ญภาวนามีแต่กิเลสทำงานอย่างเดียวก็ขนฝืนขนไฟเผาไหม้เราตลอดเวลาทีนี้เราเอาคำบริกรรมพุทโธนี่ระงับเป็นน้ำดับไฟบังคับไว้ในราวสัก10นาทีเอาดูเวลานี้เราดูทุกอย่างดูมาหมดแล้วโลกธาตุไม่สงสัยสุดแดนโลกธาตุสายตาดูพระโนฟังไปจนสุดเสียงตาก็ดูจนสุดสายตาแล้วที่นี่จะมาดูหัวใจของเรามันเป็นยังไงหัวใจของเราเนี่ยมันชิดไปแง่ใดมุมใดบ้างให้ดูหัวใจกำกับไว้ด้วยคำว่าพุทโธพุทโธมีสติกำกับอยู่นั้นเมื่อจิตระงับจากความคิดยุ่งเหยิงภายนอกแล้วจะเป็นความคิดปรากฏขึ้นคำกับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวกันอย่างเดียวเท่านั้นแล้วความสว่างความรู้ของใจแล้วจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนกระทั่งเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของเราแล้วเป็นความมหัศจรรย์จันขึ้นมาภายในใจก็โปร่งใจหรือแน่ใจได้เลยว่าอ๋อที่พึ่งอย่างแท้จริงอยู่ที่นี่เองจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือมาตลอดพึ่งได้รับวันนี้นั่นประจักษ์กับใจแล้ววันหลังจะอุตส่าห์พยายามเองขอให้ได้ความสุขทางใจนี้จะไม่เหมือนความสุขกับสิ่งใดในโลกที่เราเคยผ่านไปแล้วอันนี้อัศจรรย์มากยิ่งกว่าความสุขอื่นใดทั้งนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมะนี้ไปปฏิบัติวันนี้มาแจกศีลแจกธรรมกับพี่น้องทั้งหลายโดยอาศัยการทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองแล้วต่างท่านต่างมาบริจาคเพื่อยกสมบัติเหล่านี้เข้าสู่ครองหลวงอุ้มชาติไทยของเราสมกับชาติไทยเป็นของเราทุกคนไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราได้นอกจากคนไทยทั้งชาตินั้นจะต่างคนต่างช่วยพยุงกันให้ช่วยเหลือกันไปเป็นอันดับนี้เท่านั้นนี่เป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองที่เป็นของสำคัญมากเพื่ออุ้มชาติไทยของเราก็ด้วยน้ำใจที่มีธรรมในใจแล้วย่อมมีเหตุมีผลการอยู่การกินจับจ่ายใช้สอยจะเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วเงินทางชาติไทยก็ไม่ได้ไหลแตกตื่นไปภายนอกนี่แหละเรียกว่าเรารักษาชาติไทยของเราสิ่งภายนอกก็ควรคำนึงนะพี่น้องทั้งหลายอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปอย่าหลงของเมืองนอกเกินกว่าของเมืองไทยของเราเราจะเห็นคนอื่นดีกว่าตัวของเราจะเห็นคนชาติอื่นดีกว่าชาติไทยของเรานะสมบัติของคนอื่นดีกว่าสมบัติของชาติไทยของเราแสดงว่าเราหมดคุณค่าราคาทุกอย่างมอบราบกราบเขาไปเฉยทีเดียวนี่ละเมืองไทยของเราเสียหายตรงนี้อันหนึ่งไม่ได้สร้างตัวของเราขึ้นมาการสร้างตัวของเราขึ้นมาคืออะไรอะไรก็ตามหากเป็นความจำเป็นไม่ว่าเมืองเขาเมืองเราการซื้อการขายต้องประสานประสานกันด้วยความจำเป็นแต่ไม่จำเป็นนั้นซื้อแบบดะซื้อแบบดะซื้อแบบลืมตัวลืมตัวโดยเห็นของเมืองนอกดีกว่าเมืองไทยเสียของอยู่เมืองไทยนี่ทั้งที่ดีใช้ได้อยู่ไม่สนใจทีนี้ผู้ผลิตในเมืองไทยก็มีกำลังใจที่จะผลิตขึ้นมาได้ก็ไปขนตั้งแต่จากเมืองนอกเข้ามาเผาเมืองไทยเผาเมืองไทยด้วยความเห่อด้วยความเห่อสุดท้ายเมืองไทยก็จมไปเพราะความเห่อนั่นแหละเผาน่ะให้พากันจำมาไว้นะอันใดที่ของในเมืองไทยนี่ให้พากันซื้อกันหาในสมบัติของตัวเองแล้วช่วยชาติไทยของเราเองจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมาผู้ที่ผลิตสิ่งของขึ้นมานั้นก็มีกำลังใจแล้วต่างคนก็ต่างฟื้นฟูชาติไทยของเราให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวขึ้นมาดีไม่ดีชาติไทยของเราก็มีหัวใจทำไปหลายครั้งหลายหนก็มีความชำนิชำนาญสู้เมืองนอกได้สบายสบายเลยนี่เรียกว่าเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเราอย่างนี้จึงชื่อว่าสร้างชาติไทยรักษาชาติไทยบำรุงชาติไทยอย่าทำลายชาติไทยด้วยความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมโดยเห็นสิ่งภายนอกดีกว่าภายในของเราวันนี้ก็ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังพอสมควรเจริญเวลาแล้วก็แล้วจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันนะวันนี้มีท่านผู้ว่าการรถไฟพร้อมทั้งข้าราชการสายต่างๆแห่งไฟฟ้าของเหล่านี้ได้รวมพลังแห่งศรัทธาความเชื่อถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกำลังศรัทธาที่จะช่วยหนุนชาติไทยของเราต่างท่านได้มาบริจาคในคราวนี้
ซึ่งเป็นการช่วยชาติไทยของเราด้วยน้ำใจของชาติไทยเราเองให้ภายนอกเขาได้เห็นว่าชาติไทยของเรานี่ช่วยตัวเองช่วยอย่างไรช่วยอย่างนี้และอย่างที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันด้วยความรักชาติด้วยความสามัคคีด้วยความเสียสละมาทำอย่างนี้แหละเรียกว่าชาติไทยช่วยไทยให้เป็นอย่างนี้นะแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหลวงตาเหนื่อยแล้วในลำดับต่อไปคุณวิบูลย์คูหิรัญผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านประนมมือและกล่าวคำถวายผ้าป่าตามท่านผู้ว่าการต่อไปกับผมขอกราบเรียนให้ทุกท่านทราบว่ามีพุทธศาสนิกชนร่วมถวายพระป่าสามัคคีช่วยชาติกับพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนในวันนี้ณเวลานี้เป็นเงิน 1,066,685.52 บาทขอนมัสการพระคุณเจ้าที่กล่าวมานี่เนี่ยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าเงินนี้ยังน้อยไปให้เอามาเพิ่มให้สมบูรณ์ถ้าพูดอันนี้ยังบกพร่องเยอะเป็นข้อตำหนิแล้วท่านผู้ว่าการรถไฟจะยอมรับคำตำหนิแต่ให้เอาเงินมาเพิ่มก็แล้วกันผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังทันเตมะยังทันเตปันสุกุละอิมันวัลลานิปันสุกุละข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งข้าบางสกุลจีวรซึ่งข้าบางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้มีศีลแต่ท่านผู้มีศีลขอท่านผู้มีศีลขอท่านผู้มีศีลจงรับซึ่งท่าบางสกุลจีวรจงรับซึ่งท่าบางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารแผ่นดินไทยเสียให้พวกเขา
เจ้าตากสินรวมไทยพลพี่น้องเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝ่าชีวิตฝ่าตายฝ่าคมมีดกรีดแทงเพราะเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตตั้งกองทัพรวมไทยพลก่อกำลังสู้อีกคนพระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่ก็เราเป็นหนี้ต่างชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนร่วมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้ร่วมกองธรรมะตามหลวงตาเร็วน้องพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้านานต้องร่วมแรงร่วมใจกอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาคู่ชาติไทยร่วมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันคู่ชาติไทยหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวและในวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่ก็เราเป็นหนี้ตามชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้ท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันน้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยเจรณะทีนี้จะให้พรแล้วก็จะลงไปรับทานพี่น้องทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเราครั้งล่าอีกทีหนึ่งเอาให้เต็มภูมินะพี่น้องทั้งหลายคราวนี้เป็นคราวยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนมีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นร่มโพล่มไทรพร้อมทั้งข้าราชการสายไฟฟ้านี่ทั้งหมดมารวมนี่เป็นหัวใจของชาติไทยทั้งนั้นพี่น้องทั้งหลายจึงขอให้มีความปลื้มอกปลื้มใจต่างคนต่างช่วยกันเต็มกำลังความสามารถคราวนี้ให้เมืองนอกเขาได้เห็นกำลังความสามารถของชาติไทยเราเนี่ยสำคัญมากนะที่หลวงตาช่วยชาติคราวนี้ไม่ได้ช่วยเพียงว่ากลัวว่าชาติไทยของเรานี่จะอดอยากขาดแคลนนะเราไม่สงสัย เมืองไทยนี้คือเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไม่ตายที่จะให้เมืองไทยเราล่มจมเพราะอดอยากขาดแคลนไม่มีอะไรจะกินจะใช้นะแต่เราอดอยากตรงที่เป็นคู่เคียงกันชาติเมืองนอกกับชาติไทยของเราเขาเป็นชาติเต็มตัวเราเป็นชาติไทยต้องเป็นชาติเต็มตัวเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงของชาติไทยเราจึงต้องให้ยกระดับของชาติไทยเราให้สม่ำเสมอกันไม่ให้เขาดูถูกเหยียดหยามชาติไทยของเราได้การไปมาหาสู่การคบค้าสมาคมการซื้อการขายเขาก็ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ชี้หน้าด่าทอเขาโดยแต่เดียวว่าเราโดยแต่เดียวว่าเราด้อยกว่าเขาอันนี้เราเป็นจุดใหญ่ที่หลวงตาที่พาพี่น้องทั้งหลายให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเพื่อชาติของเราเกียรติยศแห่งชาติไทยของเราเป็นหลักใหญ่กว่าทรัพย์นะ
ขอให้เอาทรัพย์มาหนุนและชาติไทยของเราเกียรติยศเราจะดังสูงขึ้นทีเดียวต่อไปนี้จะให้พรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังขลังอราขานตุสาพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตที่ท่านผู้ว่าการประกาศผลรายได้นั้นท่านเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมมาจากที่ต่างๆท่านมาอ่านฐานใหญ่ให้พี่น้องทั้งหลายทราบส่วนกิ่งแขนงที่แตกก้านไปอย่างไรไปอย่างไรได้มากน้อยเพียงไรนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องทั้งหลายจะประดับอาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเรามีท่านผู้ว่าการเป็นประธานในคราวนี้เอาให้พากันประดับนะแตกกิ่งออกไปลบลายท่านผู้ว่าการซะบ้างเอาละพอไปละชาติน้อยเมื่อไรเป็นชาติที่แสนโตใหญ่ล่มจมไม่ได้ต่อหน้าต่อตาหลวงตาว่ายอมตายไปเสียจะดีกว่าทั้งอาภัพวาสนาอยู่ไปก็อายและอดสู้เมื่อไม่ตายแม้จะเท่าชราแท้เด็กหนุ่มแก่ทุกท่านจงได้รับรู้ตอนนี้หลวงตาจะเป็นผู้นำออกกอบผู้เพื่อชาติศาสตร์สัตว์อยู่ขอเรารวมสู้กับหลวงตาเชิญชวนประชาแบ่งน้ำใจมาอย่ากลัดกลุ่มจะใกล้จะไกลหัวใจยังชุ่มต่างมุ่งถวายหลวงตามองคำในตัวอย่ามัวอะไรเลยนะเข้าคลังหลวงสว่างจ้าศักดิ์ศรีประชาสง่าหน้าดูหลวงตาบัวถึงจะเท่าชราแท้ลูกหลานไทยใจไม่แพ้ต่างร่วมกันออกสู้พี่น้องคนไทยจะรวมหัวใจออกกอบกู้ชาติศาสตร์กษัตริย์ยังอยู่เราขอร่วมสู้กับหลวงตาบัวน้อยเมื่อไรเป็นชาติที่แสนโตใหญ่
ล่มจมไม่ได้ต่อหน้าต่อตาหลวงตาว่ายอมตายไปเสียจะดีกว่าทั้งอาภัพวาสนาอยู่ไปก็อายและอดสู้เมื่อไม่ตายแม้จะเฒ่าชราแท้ขอหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ทุกท่านจงได้รับรู้ตอนนี้หลวงตาจะเป็นผู้นำออกกอบผู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ขอเราร่วมสู้กับหลวงตา